สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสอนวิธีการวนลูปนะครับหรือก็เป็นการวนซ้ำถ้าเป็นภาษาไทยอย่างแรกเลยก็คือ การสร้างไฟล์ขึ้นมา new ไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Python แล้วก็มาเซฟเป็นผมจะเขียนชื่อว่าลูปแล้วกันลูปโอเคครับอย่างแรกคือผมจะอธิบายว่าทำไมเราต้องใช้ลูปก็คือสมมุติถ้าผมสั่งให้คุณเขียนคำว่า hello แบบนี้นะครับ20ครั้งเนี่ยให้ปริ้น hello ออกมา20ครั้งเนี่ยคุณก็จะนั่งไล่ copy วาง copy วาง copy วางอย่างเงี้ยเป็น20ครั้งเนี่ยส่วนโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะคิดว่าถ้าทำวิธีนี้มันก็ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันช้าเขาก็เลยต้องหันมาใช้ลูปแทนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องจำแพลตฟอร์มตรงนี้ให้ได้นะครับก็คือเป็นรูปแบบของมันเป็นรูปแบบการใช้ลูปผมจะใช้ลูปโดยการใช้ for นะครับเดี๋ยวทำให้ดู for i แล้วก็ in length ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันวนกี่ครั้งผมจะให้มันวนไป10ครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายตรงนี้ด้วยแล้วก็จะให้มันทำอะไรวนลูป10ครั้งจะให้มันทำอะไรผมจะสั่งให้มันปริ้น hello ออกมาให้ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองพิมพ์ตามก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายโอเคกดเซฟเลย Ctrl S แล้วก็ตรงนี้นะครับมาเปิดตรงนี้แล้วก็ลูป Enter ไปครับรอสักครู่โปรแกรมก็จะแสดงค่า hello แบบนี้มา10ครั้งนะครับนี่แหละคือข้อดีของการเขียน for หรือการเขียนวนลูปนี่เองโอเคผมจะอธิบายโค้ดนะครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าฟอร์มของมันเป็นแพทเทิร์นของมัน for in ตรงนี้ครับเป็นตัวแปรนะครับไม่สามารถเป็นเลขได้นะไม่สามารถเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะถ้าเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเออร์เลอร์เดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูมันก็จะเออร์เลอร์เดี๋ยวรอสักครู่ก็จะเออร์เลอร์นะครับส่วนตรงเนี้ยสามารถเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับเป็น x เป็น i เป็น a อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็น a ดู a นะกดเซฟแล้วก็ลองรันดูไม่จำเป็นว่าต้องเป็น i เสมอนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวผมลองเป็น name ดูอ่ะลองเป็น name ดูนะ for name เป็นชื่อเลยจะลองดูได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นตัวเลขนะครับโอเคผมจะเป็น i แหละดังเดิมต่อไปนะครับถ้าจะเขียนโค้ดต่อก็อย่าลืมนะเขียนแบบนี้ไม่ได้นะเขียนต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเขียนแบบให้มันชิดขอบก่อนผมจะอีกข้อนึง for i in length ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ล่ะ1ถึง10อย่างนี้ล่ะแล้วก็ปิ้น hello มาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่อย่างนี้นะครับใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันก็แปลว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็คือตรงส่วนเนี้ยมันจะไม่ทำงานถ้าใส่คอมเมนต์ก็คือถ้าใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงด้านหน้าประโยคประโยคนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับในกรณีนี้มีแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับที่ทำงานผมจะสั่งให้มันรันค่าออกมาโอเคก็มี10ตัวเหมือนเดิมนะครับคำว่ามี10ตัวเนี่ยมันจะเริ่มจาก0นะครับ0 1 2 3 4 5ถึง9นะครับเดี๋ยวผมจะกำกับเลขด้านหลังให้ดูแล้วกันทำนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัว i ก็คือตรงนี้ i ตรงนี้นะกดเซฟครับแล้วก็มารันตอนนี้ผมประกาศเป็นเลข1นะครับเป็นเลข1มันก็เริ่มที่1ถึง9เนี่ยครับมันเริ่ม1ถึง9แต่ถ้าผมไม่ประกาศนะไม่ประกาศลบตรงนี้ออกคือถ้าแบบเหมือนตอนแรกเลยจะเป็นยังไงอันนี้ผมใส่ i เพิ่มแค่นั้นมันต้องเริ่มนับจาก0นะครับ0ถึง9อย่างเงี้ย
ี10ตัวแต่ไอ้เมื่อกี้ไอ้1ถึง10อย่างเงี้ยค่าที่ได้ทั้งหมดอ่ะมี9ตัวนะครับต้องขออภัยโอเคต่อไปโค้ดต่อไปนะครับ for in ต้องขัดเขียนในคอมนะแล้วก็ผมจะประกาศเป็น number loop print hello เหมือนเดิมผมจะสอนแบบเบสิกง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆไม่เบื่อแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากเกินไปโอเคอันนี้ผมจะใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนก็เพื่อตรงนี้ไม่ทำงานแต่ตรงนี้ทำงานแค่2บรรทัดนี้ตอนนี้ number loop ของเราเนี่ยมันยังไม่มีตัวแปรเลยครับหมายถึงว่ามันยังไม่ได้ใส่ค่าเข้าไปเลยเราก็ต้องใส่ค่าให้มันก่อน number loop นะเท่ากับผมจะวนสักกี่รอบดีล่ะวนสัก6รอบแล้วกันอ่ะ6รอบก็คือตรงส่วนนี้มีค่าเท่ากับ6ก็แสดงว่ามันเริ่มที่0ถึง6แสดงว่ามี5ตัวใช่ไหมครับ0ถึง6ลองกดเซฟเซฟแล้วก็มารันค่าเพื่อนๆดูนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้ว Hello 0เริ่มจาก0นะครับแล้วก็1 2 3 4 5ทั้งหมดก็มีกี่ตัวล่ะ1 2 3 4 5 6ทั้งหมดมี6ตัวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆลองใช้ดูโอเคผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็มาแอดวานซ์กันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ